สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสมันต้ามีเมนูหมูสับทอดรสกะเพรามาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำหมูใส่ถ้วยค่ะใส่ขนมปังตำลงไปค่ะใส่หอมใหญ่ใส่กะเพราแห้งใส่พริกป่นใส่กระเทียมป่นใส่พริกไทยใส่ผงปรุงรสใส่เกลือหลังจากนั้นให้คุณคลุกเข้าส่วนผสมหมูให้เข้ากันค่ะและให้คุณพักหมูไว้นานประมาณ15นาทีหลังจากพักหมูไว้นาน15นาทีแล้วให้แบ่งหมูออกเป็น3ส่วนให้นำหมูแต่ละส่วนมาปั้นกลมและกดให้แบนค่ะตามตัวอย่างในวิดีโในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตำลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่หมูที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะและให้คุณทอดหมูให้สุกเหลืองทั้งสองด้านหมูสับทอดรสกะเพราแบบเผ็ดนิดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ